ดีครับน้องๆที่มีใจใฝ่รู้ในวิชาคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับและน้องๆที่ต้องการจะสอบเข้าเอ็มวิทให้สำเร็จนะครับวันนี้พี่ช้างมีโจทย์ดีๆโจทย์เด็ดๆเคล็ดลับสุดยอดมาฝากอีกแล้วครับทุกคนดูนะครับนะโจทย์ข้อนี้เด็ดมากเลยครับเขาบอกว่ามี x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ1ส่วน x บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับ7โอ้ยแล้วก็ถามน้องเห็นไหมครับทุกคนเห็นในโจทย์ไหมครับถามกันเป็นปึกโอ้ตัวแรกนี่ใครครับ x ก,กำลังห้าบวกห้า x กำลังสี่นะบวกสิบ x กำลังสามบวกสิบ x กำลังสองบวกห้า x บวกหนึ่งนะเกือบตายทุกคนครับเห็นไหมยาวมากเลยนะในคำถามนี่ทุกคนเห็นไหมครับนะเป็นปึกเลยทุกคนครับน้องแล้วก็บวกด้วยใครอีกตัวงนะ 1>, 1ส่วน x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5มีค่าเท่าใดแล้วก็วางตัวเลือกมาให้พวกเราเลือกกี่ตัวเลือกครับ4ตัวเลือกวนไปเวียนมาอยู่กับเลข123เนี่ยจริงไหมนะมีอะไรบ้างนะ123 3 2 1 21 3 3 1 2ทุกคนถามจริงๆนะนี่ทุกคนเห็นคำถามโจทย์แล้วคับค้าบลายคับคลาไหมคุ้นคุ้นไหม ถ้าใครติดตามพี่ช้างมาตลอดนะครับติดตามพี่ช้างมาตลอดเนี่ยทุกคนต้องคุ้นๆเลยนะไอสัมสิทธิ์แบบเนี้ยพี่เคยแนะนําน้องไปครั้งหนึ่งนะแต่พี่ไม่ได้ทําเพราะว่ามันมันอึดมากถูกไหมมันคือสามเหลี่ยมปาสคาลถูกเปล่าเขาตั้งตามชื่อน,กนักคณิตศาสตร์ปาสคาลนี่เป็นชื่อของน,กนักคณิตศาสตร์นะครับเป็นน,กนักคณิตศาสตร์ชาวชาว ชาวโลกครับน้องเก่งมากนะฮะชาวโลกหรือชาวต่างประเทศก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะจะตอบนะทุกคนฟังให้ดีนะพี่ยังไม่เขียนคำถามแต่พี่จะเขียนตัวนี้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมครับทั้งหมดนี้กี่พจน์นะหกพจน คือไอตัวที่อยู่ข้างหน้าอะไรครับอยู่ข้างหน้า1ส่วน x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5ถูกไหมคั้นด้วยเครื่องหมายบวกเนี่ยน้องตัวนี้ถ้าคนที่วัยสุดๆเนี่ยเขาจะรู้เลยนะเขาจะรู้เลยมันคือใครพูดมันคือ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5เพราะสัมประสิทธิ์นี่มันได้เลยทุกคนเห็นไหม1ห้า1พี่เคยแนะไปแล้วนะแต่ถ้าใครยังจำไม่ได้พี่ยินดีครับ ไม่มีปัญหาครับทุกคนดูนะนี่ทูบ3ดอกเห็นไหมหนึ่งหต่อมาเร็ว1นึสองหต่อมา1นึ่สสาอันนี้คือ A บวก B ทั้งหมดยกกำลัง3ถูกไหมต่อมาเร็ว1 4 6 4 1ต่อมา1นึ่งห้าสิบสนนี่ไงน้องเห็นไหมเห็นไหมหห้าสิบสิบ ห้าหนึ่งแล้วทุกคนรู้เลยใครคือหน้าเนี่ย x คือหน้าถูกไหมเนี่ย x ยกกําลังห้าใครคือหลังหนึ่งตัวนี้คือหนึ่งกำลังห้าเมื่อยุบแล้วต้องเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังห้าแบบนี้ก็คือบรรทัดนี้ถูกไหมซึ่งใครที่จะไปสอบเอ็มวิทเนี่ยมันต้องรู้อยู่แล้วนะสามเหลี่ยมพาสคาลเห็นเปล่าพอทุกคนรู้ว่าก้อนนี้เขียนสวยงามได้อย่างนี้คราวนี้สบายแล้วทุกคนครับตรงนี้พี่ช้างลบเลยนะสบายแล้วครับ สิ่งที่โจทย์ต้องการให้น้องหาก็คืออีกก้อนนี้ไปบวกกับส่วนกลับของมันจริงไหมใช่ไม่ใช่นะถ้าทุกคนจดก้อนนี้ไว้แล้วพี่ก็จะขออนุญาตลบออกนะลบออกนะครับทุกคนครับนั่นก็หมายความว่าโจทย์ถามตัวนี้จริงไหมนะพี่ขอเขียนแบบนี้เลยนะสิ่งที่โจทย์อยากได้จากพวกเราก็คือ x บวก1ทั้งหมดกำลัง5บวกด้วย1ส่วน x บวก1 ทั้งหมดกำลังห้าแบบนี้ถามว่าทั้งหมดเนี้ยมีค่าทั้งสิ้นเท่าใดถูกไหมโดยโจทย์ให้ใครมา x บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับเจ็ดแบบนี้ทุกคนครับถ้าน้องเขียนแบบนี้มันก็จะต้องเสียเวลาทดนานจริงไหมนี่ถ้าพวกเราฉลาดนะรู้จักทำไมรู้จักสร้างตัวแปรใหม่ซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นเลยนะนี่สร้างตัวแปรใหม่ มันจะทําให้น้องว่องไวขึ้นอ่าวพี่เรียกมันว่า M ก็แล้วกันพี่ให้ M เนี่ยเท่ากับ x บวกหเห็นไหมหรือ X บวกหเป็น M ก็ได้แล้วแต่น้องสะดวกนวทุกคนบอกพี่คำหนึ่งสิโจทย์บอกน้องว่าอะไรนะโจทย์บอกน้องว่า x เป็นจํานวนจริงบวกคําว่าจํานวนจริงบวกคือ x ต้อง มากกว่าศูนย์ถูกไหมเห็นไหมเขาพูดไว้ตอนต้นหรือว่า x เป็นจํานวนจริงบวกเห็นไหมครับนั่นแสดงว่า x ต้องทําไมนะมากกว่าศูนย์ทุกคนครับถ้า x มันเป็นจํานวนจริงบวกมันมากกว่าศูนย์มาบวกหนึ่งแล้วมันจะมากกว่าศูนย์ไหมมันก็ต้องมากกว่าศูนย์ทำให้หนูรู้เลยว่า m ของหนูก็ต้องทําไมด้วย m ของหนูก็ต้องมากกว่าศูนย์ด้วยเพราะว่าทําไมนะเพราะ x ที่เขาให้มันมากกว่าศูนย์นี่คือเหตุผลคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องมีเหตุมีผล มันไม่มีหรอกครับเป็นความรู้สึกลึกๆไม่มีนะครับเห็นไหมทุกคนนั่นแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ให้พวกเรามาก็คือใครนั่นเองเขียนใหม่ก็ได้ว่า m กำลังสองบวกใครนะ 1. ส่วน m กำลังสองตัวนี้มีค่าเท่ากับ7จริงไหมใช่ไม่ใช่และฟังพี่ช้างนะน้องฟังพี่ช้างให้ดีโจทย์ให้ตัวนี้มาโจทย์ถามใครน้อง x บวกหหนูเรียกมันว่า m แล้ว แสดงว่าโจทย์ถามหนูว่า m กาลัง5บวกใครครับบวกด้วย1ส่วน m กาลัง5มีค่าเท่าใดถูกไหมใช่ไม่ใช่หลายคนบอกโอ้หพี่ช้างแล้วก็ให้ m กาลังสบวก1ส่วน m กลัเท่ากับ7มาถาม m กาลัง5บวก1ส่วน m กาลังหหนูจะไปไหวเหรอทุกคนอย่าไปตกใจ คณิตนะศาสตร์เนี่ยพี่บอกแล้วเป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุด้วยผลข้อมูลที่โจทย์ให้มันต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่โจทย์จะถามถูกไหมครับทุกคนครับถามจริงๆนะถ้าทุกคนเป็นคนที่ไม่มีโรคประจําตัวเนี่ยนะโรคอะไรครับโรคปอดปอดอะไรครับปอดแหกเนี่ยน้องครับไม่ปอดแหกเนี่ยทุกคนจะไม่ตกใจเลยนะสิ่งที่โจทย์ต้องการตัวนี้หนูก็เอาสิ่งที่ทําไมครับโจทย์ให้คือตัวนี้มาใช้งานเห็นไหม m กําลังสองบวกหนึ่งส่วน m กําลังสองซึ่งทุกคนรู้ว่ามันต้องเป็นเจ็ดอย่างแน่นอนถูกไหมโจทย์ให้แต่มันต้องคูณกับอะไรล่ะมันถึงจะเป็น m กําลังห้าบวกหนึ่งส่วน m กําลังห้าไม่ต้องลังเลใจเลย m กําลังสองมันต้องคูณกับ m กําลังสามแน่และหนึ่งส่วน m กําลังสองก็ต้องคูณกับใครหนึ่งส่วน m กําลังสามแบบนี้แนะ่แต่ทุกคนอย่าเพิ่งดีใจน้องน้องต้องเช็คก,ก่อนนะ ว่าหลังจากน้องจับคูณกันแล้วด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันไหมไหนบอกพี่เนี M ่ยเอ็มกำลังสองคูณเอ็มกำลังสามได้เอ็มกำลังห้าตรงไหมตรงหนึ่งส่วนเอ็มกำลังสองคูณหนึ่งส่วนเอ็มกำลังสามได้หนึ่งส่วนเอ็มกำลังห้าตรงไหมตรงแต่มันมีพดกลางเกินมาครับฝั่งซ้ายไม่มีน้องฝั่งซ้ายมีแค่สองตัวนี้แต่ฝั่งขวามีใครเกินมาเอ็มกำลังสามคูณหนึ่งส่วนเอ็มกำลังสองเห็นไหมได้เอ็มเกินมาตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับ m กำลังสองคูณกัน1ส่วน m กำลังสมี1ส่วน m เกินมาเห็นเปล่านั่นแสดงว่าหนูต้องลบออกด้วยใครนะบอกพี่ต้องลบออกด้วย m ต้องลบออกด้วย1ส่วน m เห็นไหมเพราะสองตัวนี้ทางด้านซ้ายไม่เคยมีและถ้าคนที่เขาไวมากๆเขาจะเขียนแบบนี้ไหมน้องว่า นะว่าที่นักเรียนม .4 ี่ไม่โดนวิทยานุศอนอย่างพวกน้องน้องจะเขียนแบบนี้ไหมไม่หรอกน้องทนไม่ไหวน้องต้องเขียนว่าลบอะไรพูดเร็วลบด้วย M อบวกกับคร1หนึงส่วน M แบบนี้เลยถ้าเจ๋งจริงและทุกคนดูนะนี่เห็นแล้วอยากจะหัวเยอะเระน้องเห็นที่พิติ๊กนี่ไหมโจทย์บอกมาเท่าไหนนะร่นะแล้วนี่ไงเจเห็นที่พิติ๊กตัวนี้ไหมโอ้สองตัวนี้ไม่มีครับ มีแค่ตัวเดียวแต่ถามจริงๆนะไอ้สองตัวที่พี่ไม่ติ๊กเนี่ยน้องหาได้ไหมสบายมากเลยนะถ้าใครเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพระหูนามมาแล้วทําต่อไม่ได้นี่เสียหายมากทุกคนครับมันจะมีโจทย์พระหูนามอยู่ประเภทหนึ่งนะไอ้ที่หน้ากําลังสองกับหลังกําลังสองเนี่ยเป็นส่วนกลับแบบเนี้ยโอ้ถ้าเป็นส่วนกลับแบบนี้นนองครับเวลาจัดกําลังสองสมบูรณ์มันจะง่ายมาก เพราะเวลาเอาหน้าคูณกับหลังเนี่ยมันจะตัดกันหมดเหลือแต่ตัวเลขน้องถ้าหนูเจ๋งจริงนะทุกคนดูนะถ้าเจ๋งจริงเนี่ยนะเอ็มกำลังสองบวกถ้าเจ๋งจริงเนี่ยไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้แต่นี่พี่เขียนให้นะครับเพราะกลัวบางคนตามไม่ทันกลัวบางคนตามไม่ทันทุกคนฟังให้ดีน้องพี่เติมใครเข้าไปนะเติมสองหน้าหลังเห็นไหมเนี่ยหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองน้อง แต่ว่า M กับ1น,นส่วน M ตัดปุ๊บมันจะเหลือเลข2อย่างเดียวฝั่งซ้ายน้องเติมเลข2เข้าไปฝั่งขวาน้องก็ต้องเติมเลข2เข้าไปอย่างนี้จริงไหมออกมาจึงกลายเป็นใครทุกคนดูดิฝั่งซ้ายเป็น M บวก1ส่วน M ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองฝั่งขวากลายเป็นใครครับ7บวก2กลายเป็นเลข9ยิ้มแล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากได้ M บวก1ส่วน m เนี่ย ทุกคนเขียนต่อลงมาตรงนี้เลย m บวกหนึ่งส่วน m ของน้องจึงเป็นพูดถ้าคนที่เจ๋งจริงต้องเขียน3กับลบ3แบบนี้ก่อนนะแต่ต้องตัดใครทิ้งตัดลบ3ทิ้งทำไมถึงตัดลบ3ทิ้งเพราะ m ของน้องทำไมมากกว่า0ถ้า m ของน้องมากกว่า0นคือเป็นเลขบวกใช่ไหมเป็นจำนวนจริงบวก m เป็นบวก1ส่วน m ก็บวก นะเลขบวกสองตัวรวมกันถ้าติดลบก็อีนาคอละลาว่าตัวใครตัวมันเป็นไปไม่ได้หนูดูสิครับ M บวกหนึ่งส่วน M หนูก็ได้แล้วเป็นเลขอะไรนะเลขสามน้องแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะพี่จะบอกให้นะถ้าใครได้มาเรียนที่ V b บ t h เ b r บรนเนี่ยนะจากสิ่งที่โจทย์ให้ตัวนี้นะ M อกำลังสองบวกหนึ่งส่วน m กำลังสองแล้วก็เจ็ดน้องจะสามารถตอบปากเปล่าได้เลยนะว่า M มบวกหนึ่งส่วน M มมีค่าเท่ากับสามแต่นี่พี่สอนออกทั่วประเทศในโครงการ เดอร์ที่เดชชาเลนจ์ MW เนี่ยพี่ไม่กล้าใช้สูตรลัดมากเกินไปนะครับจริงๆถ้ามีสูตรลัดจะเร็วกว่านี้อีกนี่พี่เลยทำด้วยวิธีเบสิกซึ่งก็ไม่ได้ช้ามากนะักนะแต่จริงๆไม่ทดเลยก็ได้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะจะสามารถตอบได้เลยว่า M กําลัง3มบวก1ส่วนอกำลัง3มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ18โดยไม่ต้องทดเลยแต่แต่ถ้าเป็นวันนี้ยังต้องทดนิดหนึ่งทุกคนครับตอนนี้น้องได้มากี่ตัวแล้วบอกพี่ ได้มาสองตัวแล้วที่พี่ติ๊กสีแดงเห็นไหมอินี่เจ็ดอินี่เท่าไหร่นะอินี่สามถูกไหมได้ไหมครับเอาละนะพอดีที่มันหมดพอดีน้องครับพี่ต้องใช้กระดานต่อทุกคนจดสามมทัดบนไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่จะลบนะครับอ้าวนะทุกคนทั่วประเทศจดไว้ก่อนเลยครับเร็วให้ครึ่งนาทีครับพี่จะเริ่มใส่ค่าต่างๆให้น้องนะตอนนี้ออกมานะครับตัวแรกเนี่ยเท่าไหร่นะเจ็ดอ่าอีกก้อนนึงยังไม่รู้ ไอ้ก้อนหลังนี่ทำมาแล้วเท่าไหร่ครับ3เห็นไหมเหลือเฉพาะวงเล็บหลังตัวเดียวนะที่ไม่รู้ถ้ารู้จบไหมจบเลยเอาละเรียบร้อยไหมครับให้อีก10วินาทีนะครับ2บรมัทัดบนและถ้าเรียบร้อย2บรมทัดบนพี่ช้างขออนุญาตนะครับพี่จะเริ่มหา M กํากำลัง3 บวกหนส่วน M กำลังสาให้พวกเราแมมเสียดายนะนะครับถ้าใช้สูตรรัดได้เนี่ยมันจะตอบ18แบบไม่ต้องทดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อให้พวกเราได้ความรู้ที่แน่นนะครับพี่ยินดีทุกคนบอกพี่สิ M กำลังสมบวกหส่วน M กำลังสที่หนูอยากได้หนูแยกตัวประกอบเป็นไหมสบายเลยนี่คือหน้ากำลัง3าบวกหลังกำลัง3ามเอาแยกครับวงเล็บแรก หน้าบวกหลังโอ้โหทุกคนครับใจเต้นอย่างแรงเพิ่งทํามาเท่าไหร่นะเอ็มบวกหนึ่งส่วนเอ็มนี่เพิ่งทํามาเลยนี่เลขอะไรเนี่ยเลขสามเมื่อกี้เพิ่งทํามาลบไปในงเงายังอยู่เลยเห็นเปะ่ะเห็นไหมหน้าบวกหลังมาแล้วต่อมาหน้ากําลังสองก็คือเอ็มกำลังสองอ 2, ลบด้วยหน้าหลังโอ้น้องแต่หน้าเป็นเอ็มหลังเป็นหนึ่งส่วนเอ็มเห็นไหมส่วนกลับคูนกันเป็นหนึ่งเลยกลายเป็นลบหนึ่งแบบนี้ขอพี่เขียนแบบนี้ทุกคนไม่ว่าพี่นะแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองคือใครคะพูด หนึ 1> 1, ส่วนเอ็มกำลังสตายแล้วทุกคนครับน้องเห็นแล้วอยากจะหัวเยาอเระเห็นไหมทุกคน M บวกหส่วน M มีค่าเท่า,ทาไหร่นะสน้องสองตัวนี้ที่พี่ติก๊กพูดแล้วเมื่อกี้เพิ่งทำหยกๆเท่าไหร่ครับพูดเเห็นไหมแล้วก็ลบด้วย1ให้ตายเถอะโรบินให้ดิ้นเดโรเบิร์ตสคูณกับ6ได้ใครครับ18เห็นไหมตรงกับที่พี่บอกไหมน้องแต่อย่างนี้ต้องทดนิดหนึ่งนะ ซึ่งก็ไม่ได้ช้ามากแต่ถ้ารู้สูตรลัดจะเร็วกว่านี้เยอะทุกคนครับยกมาใส่ใพี่ดิ18ใส่ลงไปตรง M3 กำลัง3บวก1ส่วน m ลัง3 7คูณ18ได้126ลบ3เหลือเลขที่ออก1 2 3ทําคำตอบจึงเป็น1 2 3ถูกไหมพอได้126ลบใครครับลบด้วยเลข3จึงตรงกับตัวเลือกข้อใดพูด ข้อที่หนึ่งจบไหมจบสบายมากเลยครับเห็นไหมครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปเต็มๆแทนที่ทำไมครับนะจะต้องทำไมไปทำด้วยวิธีปกตินะครับนะเราก็รู้เทคนิคที่เฉียบคมแบบนี้จะช่วยเราประหยัดเวลาก็จะทำได้มากข้อกว่าคนอื่นเขาคะแนนเราก็จะสูงกว่านะคณิตศาสตร์สอบเข้าม .4 โรงเรียนไม่ดนที่ขึ้นชื่อว่า ยากมากเนี่ยสุดท้ายน้องก็จะฝ่าฟันมันไปได้จริงไหมเอาละครับถ้าอย่างนั้นพี่ก็คงขอลาไปก่อนครับในวันนี้แล้วค่อยพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค,ร,ครับ